ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อตตี้บูเจว่าอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม My Friend Pedro นะครับก็เราเนี่ยได้รับบทเป็นผู้โชคร้ายใช้คำนี้แล้วกันนะครับลูกเมียถูกจับไปครับแล้วก็โดนทรมานจนเกือบตายนะฮะแต่พอเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้แล้วเนี่ยเราก็เลยจะต้องไปตามล้างแค้นศัตรูแล้วก็ตามหาลูกเมียนั่นเองส่วนวิธีการเล่นนะครับก็คือมันจะเล่นแบบคล้ายๆ Angry Birds สำหรับการที่เราจะเคลื่อนที่นะครับเห็นไหมมันจะคล้ายๆ Angry Birds ในการเล่นนะครับแล้วก็มีการแบบว่าสไลด์เฉลยที่ขอบกำแพงอย่างกับ Rockman อะไรเงี้ยนะครับทำได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันคือการเดินอ่ะสไลด์นะครับแล้วทีนี้เวลาเราเจอศัตรูครับศัตรูมันจะหมายหัวเราครับเราจะต้องแตะที่ตัวศัตรูนะครับให้ได้เร็วๆไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะถูกยิงครับเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีเวลาของมันอยู่แล้วเราจะถูกยิงทีนี้ความท้าทายของเกมนี้คือเราจะต้องเล่นเร็วๆครับคือท่านผู้ชมดูด้านขวาล่างมันจะมีตัวคูณ2อยู่เห็นไหมครับนั่นคือเราจะต้องฆ่าศัตรูเนี่ยให้ติดกันไม่งั้นเนี่ยคะแนนเราจะได้น้อยแล้วก็จะไม่ถึง3ดาวนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบไม่ซีเรียสมากครับไม่ต้องเอา3ดาวก็ได้นะเพราะถ้าเกิดเพิ่งมาเล่นแรกๆอ่ะการจะได้3ดาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเราจะต้องเล่นแบบดีๆไม่หลุดคอมโบเลยนี่ขนาดผมไม่หลุดคอมโบเลยนะได้คะแนนไม่ถึง3ดาวอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นช้าไปเพราะว่าผมอธิบายอยู่นั่นเองอะไรเงี้ยเข้าใจมั้ยถ้าเกิดใครชอบเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ฟรีแต่มีเงื่อนไขนะครับเพราะว่าคือเกมเนี้ยถ้าเกิดเราไม่เติมเงินน่ะเราก็เล่นได้แหละแต่มันจะมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราจะไม่สามารถจะเซฟโปรเกรสได้พูดง่ายๆคือถ้าเกิดเราตายหรือว่าเราออกจากเกมไปอ่ะเราก็ต้องเล่นใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วราคาของเกมกี่บาทถ้าเกิดเราอยากจะเล่นแบบฟูลเซอร์วิสมันจะประมาณ90กว่าบาท96บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดคือจะไม่ได้ไม่ถึง100บาทเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับไม่ถึง100บาทก็ใครที่ชอบแนวนี้ก็ลองเล่นดูได้นะครับก็เพลินๆดีครับเนี่ยดูดิผมทำคอมโบไปเยอะละ10กว่าคอมโบละเดี๋ยวดูรอบนี้จะได้3ดาวหรือเปล่านะครับได้19คอมโบดูดิคะแนนเท่าไหร่โอ้โหขาดไปนิดเดียวแหมส่วนด่านมีให้เล่นเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะเลยครับค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ซื้อตัวเกมเต็มจะมีโหมดอื่นที่ไม่ใช่เนื้อเรื่องด้วยนะครับโอเคเพราะนั้นก็อย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดเล่นฟรีก็เล่นได้ครับแต่จะมีเงื่อนไขแค่เซฟโปรเกรสไม่ได้ตายก็ต้องเล่นใหม่ตั้งแต่แรกนะครับแต่ก็ถือว่าท้าทายดีนะครับถ้าเกิดเราสามารถเล่นเกมนี้ได้โดยที่เราแบบไม่ตายเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็จบเกมที่มีได้อะก็เรียกได้ว่าเป็นโหมดเซอร์ไวเวอร์แบบยากหน่อยก็แล้วกันนะอุ้ยได้3ดาวเป็นครั้งแรกครับผมก็บรรยากาศการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพละเดี๋ยวเล่นไปไกลๆกว่านี้มันก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมด้วยนะครับอุ้ยเหมือนผมจะโดนยิงไปรอบหนึ่งเมื่อกี้เนาะเลือดหายไป1ข้อแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ระวังนะยิงระเบิดเดี๋ยวโดนตัวเองด้วยนะครับเมื่อกี้ที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่ามันมีโหมดการเล่นแบบอื่นๆด้วยนะไม่ใช่แบบว่าอย่างนี้อย่างเดียวมีขับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะมีโหนสลิงด้วยอะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นลูกเล่นของการเล่นนะครับโอเคจัดไปนี่ต้องยิงระเบิดด้วยโคตรสะใจเลยเอฟเฟกต์ใช้ได้ครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้กราฟิกอลังการแต่ว่าทำมาได้สะใจก็ช่วยได้ครับผมรู้สึกด่านนี้จะไม่ได้3ดาวนะคอมโบมันหมดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอทำคอมโบหลุดเป็นไงครับได้ดาวเดียวเลย โอเคก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมออกไปด้านนอกให้ท่านผู้ชมดูกันแล้วกันเนาะอย่างที่ผมบอกครับถ้าเราไม่ซื้อเกมเราจะไม่สามารถเล่นต่อจากเดิมได้ต้องเติมเงินนะครับเนี่ย96บาทมีโหมดการเล่นเพิ่มเติมอยู่ด้านซ้ายล่างส่วนออปชันด้านขวาบนก็มีแค่การแสดงผลที่เป็นเลือดนะเผื่อบางคนไม่อยากจะให้เห็นเลือดอย่างเงี้ยก็ทำได้แล้วก็จะมีการ inward control คือสลับการบังคับซ้ายขวาอย่างนี้ส่วนภาษาไม่มีภาษาไทยนะผมพยายามจะกดโล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 ละก็ไม่มีเลยนะครับมีแต่ภาษาอื่นๆนะฮะนั้นก็สำหรับเกมนี้ไว้เท่านี้กันละกันนะครับใครที่แบบว่าอยากจะเล่นเกมแบบแปลกๆแนวอินดี้อะไรเงี้ยก็ลองเล่นเกมนี้ดูได้นะครับกับ My Friend Pedro ครับผม